เราจะมาพูดคุยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปัญญาจารุสิรินะคะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและธรณีแปรสันฐานคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปัญญาคะครับผมสวัสดีครับคุณชนิดนันท์นะครับค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์ขาต้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 9.0 ริกเตอร์ตั้งแต่11มีนาคมที่ประเทศญี่ปุ่นตามมาเนี่ยก็เกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกมากมายเดี๋ยวขออนุญาตถามเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาหลังจาก 9.0 ริกเตอร์เนี่ยมันต้องเรียกว่า after shock หมดเลยหรือเปล่าคะอาจารย์คะใช่ครับถ้าหากว่ามันเป็นจุดที่มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันหรือในแนวเดียวกันนะครับค่ะคือหลายคนสับสนค่ะอาจารย์ว่าตรงไหนมันเรียกว่าแผ่นดินไหวตรงไหนมันเรียกว่า after shock แล้วมันต่างกันยังไงอะคะอาจารย์คะสมมุติว่าถ้าเกิดมันแผ่นดินไหวครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะณจุดๆนึงเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3ริกเตอร์แต่ถัดมาอีกประมาณสักวัน2วันหรือใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีค่าประมาณ 3.5 ริกเตอร์มันมากขึ้นแผ่นดินไหวตัวแรกที่เกิดขึ้นมาเราเรียกว่าแผ่นดินไหวนำหรือโฟช็อคนะครับทีนี้เนี่ยแผ่นดินไหวตัวที่ถัดมาที่มีค่ามากกว่ามีริกเตอร์มากกว่าเราจะเรียกว่าเมนช็อคหรือแผ่นดินไหวหลักแล้วถ้าเกิดมันมีหลังจากนั้นมันเกิดมี 3.0 3.1 3.2 2.8 มันจะกลายเป็นแผ่นดินไหวตามหรือ after shock ค่ะก็คือว่าก็จะมีอย่างนี้ครับส่วนใหญ่นะครับแต่มันจะไม่จำเป็นเสมอไปที่มันจะเกิด full shock หรือแผ่นดินไหวนำและตามด้วยแผ่นดินไหวหลักอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหลักแล้วก็มาแผ่นดินไหวตามหรือ after shock แบบนี้ไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องเกิดในจุดใกล้เคียงกันและเป็นจุดเดียวกันแต่ถ้าเกิดไปไหวที่อื่นเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าแผ่นดินไหวอีกครั้งอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เป็นคนละเหตุการณ์กันเลยนะเพราะว่ามันมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาคนละจุดถ้ามันเป็นการปลดปล่อยพลังงานของเปลือกโลกเนี่ยนะครับเนื่องจากมันสะสมพลังงานเอาไว้แล้วมันแตกออกมาเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มีอากาศเกิดแผ่นดินไหวเฉพาะจุดตรงจุดนั้นแต่มันอาจจะมีแผ่นดินไหวตามเข้ามาอีก 5-6 ครั้งอะไรต่างแล้วแต่ในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือเราก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าแผ่นดินไหวใหญ่อย่างเงี้ยมันจะมีแผ่นดินไหวตามเกิดขึ้นมาแน่ๆเลยเป็นระลอกยกตัวอย่างอย่างเช่นที่มันเกิดขึ้นที่หัวเกาะสุมาตราตอนที่เกิดอันดามันสึนามิเนี่ยเราเกิดแผ่นดินไหวตามหรือ after shock เนี่ยเป็นพันครั้งเลยครับโอ้ค่ะแต่ครับถึงจะว่ามันน้อยมันไม่ใหญ่โตมันอย่างของญี่ปุ่นนะครับค่ะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยที่เกิดการสั่นสะเทือนมาเป็นระลอกเนี่ยมันคือแผ่นดินไหวตามหรือ after shock ทุกครั้งไหมคะหรือว่ามีการเกิดใหม่ขึ้นมาผสมกันนะอาจารย์เป็นแผ่นดินไหวตามทุกครั้งนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาในแนวเดียวกันหรือกลุ่มหรือกระจุกของแผ่นดินไหวอันเดียวกันค่ะเป็นในพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่นักธรณีวิทยาส่วนใหญ่เขาคาดการณ์อย่างนั้นอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพียงแต่ครั้งนี้เนี่ยมันผิดปกติเพราะว่าแผ่นดินไหวมันตื้นนะครับแล้วมันก็มีรอยแตกมากมายทีเดียวในบริเวณแถบนั้นเกิดขึ้นมาการที่มีรอยแตกหรือรอยเลื่อนเกิดขึ้นมาในครั้งนี้มันส่งผลทำให้เกิดความเสียหายและความรุนแรงมากค่ะตื้นด้วยแล้วก็มีรอยแตกเยอะมากปกตินี่มันจะมีรอยแตกรอยปรีแค่รอยเดียวเหรอคะอาจารย์ที่มันเกิดแผ่นดินไหวโดยปกตินี่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเพราะเอื้อนมันเกิดมีความปกติขึ้นมาเนื่องจากอย่างว่าครับญี่ปุ่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นประเทศที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากมันมีรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกตั้ง4แผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาสะสมพลังงานอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่การกระทบกระทั่งของแผ่นเปลือกโลกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่การกระทบกระทั่งการจนกระทั่งเกิดการสะสมพลังงานเนี่ยมันมีมากทีเดียวแล้วมันจะผลิตออกมาหรือปลดปล่อยออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นสิ่งที่นักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแผ่นดินไหวก็เกิดตามมาหลายครั้งมากแล้วนี่นะคะก็คือ after shock หลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็วันก่อนนี่เห็นบอกว่ามีรายงานเกิดพร้อมๆกัน3ระลอกติดกันเลยขนาดก็ไม่เบา6ริกเตอร์ 5.8 ริกเตอร์ 4.7 ริกเตอร์แบบนี้เนี่ยต้องยังถือว่าปกติอยู่ไหมคะอาจารย์คะสำหรับญี่ปุ่นเองรับรองว่าไม่ปกติครับถึงแต่ว่ามันคงจะมาถึงไทยเหมือนกับที่หลายๆคนก็พยายามจะถามผมหรือเปล่านะครับผมก็ฟันธงไปแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราอยู่กันคนละแผ่นเปลือกโลกของไทยเราเนี่ยอยู่ใกล้อยู่บริเวณแผ่นเปลือกโลกที่เรียกยูเรเชียแล้วก็คนละทิศทางกับของญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสบายใจได้อย่างหนึ่งว่ามันคงไม่มาถึงไทยแต่เขาบอกว่าภาวะของการเกิดเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับรถมาวางเรียงกันแล้วก็เอารถคันหนึ่งคันใหญ่เ
มาวิ่งชนมันจะมีโอกาสชนคันเล็กไหม uh-huh. มันมีโอกาสชนคันเล็กเหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับความรุนแรงที่มันจะปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยมันคงไม่เท่าคันใหญ่ชนกันเองนอนนั้นนะครับ uh-huh. เราเป็นตัวเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสบายใจอย่างนึงว่าโอกาสจะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆในโนนีของญี่ปุ่นนั้น uh-huh. มันก็คงจะไม่มากเท่าที่ควร